หนังของพี่คงเดชแวร์วีวีลองเนี่ยเฮ้ยไม่เหมาะกับทุกคนเจนนิตทำไมสถานที่นี้ยังไงผู้หญิงคนนั้นทำไมผู้ชายคนนั้นทำอะไรและครอบครัวนั้นเป็นยังไงโอ้เจนนิตมิวสิกการหนอนหนังรีวิวอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นมันไม่สปอยแรกเริ่มเลยนะที่ผมคิดจะรีวิวเรื่องนี้นะคือ Where We Belong ตอนแรกอ่ะจะตัดสินใจแล้วอ่ะสปอยแม่งเลยดีกว่าไม่ต้องมาความรู้สึกหลังดูแล้วเนื่องจากผมมีความรู้สึกว่าพอพูดชื่อภูมิกับพี่คงเดชปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่หนังของทุกๆคนนะแต่พอผมคิดอีกทีผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแต่ BNK เล่นนะมันค่อนข้างมีคอนฟลิกต์ในตัวนักแสดงกับผู้กำกับนึกภาพว่า BNK คือไอดอลไอคอนของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นึกภาพไหมครับพอมาอยู่ในมือการกำกับของพี่คงเดชเนี่ยมันน่าจะเป็นมุมมองใหม่ๆมิติใหม่ๆผมว่าน่าจะมีความอาร์ตมากกว่าหนัง BNK เรื่องที่ผ่านๆมานึกภาพอย่างของพี่เต๋อที่เป็น Girl Don't Cry มันก็เป็นเชิงสารคดีถูกไหมครับพอเป็นโฮมสเตย์ถามว่าโฮมสเตย์สนุกไหมโฮมสเตย์สนุกนะแต่มันก็ไม่ใช่แบบฟีลลิ่งหนังอาร์ตขนาดนั้นนึกภาพไหมครับแล้วส่วนตัวผมขอจั่วเลยนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับหนังที่เล่าเรื่องเนิบๆหรือที่ทุกคนเรียกว่าสโลเบิร์นนะครับผมไม่ค่อยอินกับความสโลเบิร์นมากเท่าไหร่ถ้าเป็นสโลเบิร์นสำหรับผมเหรอผมก็จะดูว่าเฮ้ยหนังถ้ามันสโลเบิร์นด้วยเหตุผลที่มันน่าสนใจอ่ะผมก็จะปล่อยใจและติดไปกับหนังเรื่องนั้นได้แต่หนังบางเรื่องที่แบบว่าสโลเบิร์นโดยที่เล่าเมสเซจบางอย่างแต่มันไม่คุ้มค่าผมมองว่าหนังสโลเบิร์นจริงๆเล่ายากซึ่งพี่คงเดชอ่ะก็จะมีลายเส้นส่วนตัวความเวียดความแปลกประหลาดส่วนตัวนึกว่ามั้ยครับอย่างเรื่องเฉิมเรื่องกอดพระเอกมี3แขนพยายามจะไปตัดแขนที่3อะไรเงี้ยมันก็จะมีความเวียดแปลกๆในตัวเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอจั่วชื่อคงเดชปั๊บนักแสดงเป็น BNK เนี่ยผมถึงบอกไงว่าตอนแรกอ่ะในใจครั้งแรกอ่ะอยากจะดูปั๊บแม่งโคตรสปอยแม่งเลยเพราะผมรู้สึกว่าแฟนหนอนหนังอ่ะน่าจะอยากไปดูอยู่แล้วไม่มากก็น้อยแต่พอมาคิดอีกทีแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังของพี่คงเดชอ่ะเลือกกลุ่มคนดูโดยอัตโนมัติเลยเว้ยอ่ะก่อนอื่นเลยก่อนพูดถึงอย่างอื่นทุกอย่างเลยถ้างั้นเนี่ยพูดถึงอย่างนี้เลยคือหนังของพี่คงเดชแวร์วีวีลองเนี่ยเฮ้ยไม่เหมาะกับทุกคนผมพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าผมพูดว่าหนังเรื่องนี้สนุกเฮี้ยๆโอ้ยมันอิ่มเอมันป่าปื้มมันอิ่มโอ้ยมันต้องดูทุกคนต้องดูไอ้เฮี้ยทุกคนในประเทศไทยแม่งต้องไปดูเชื่อไหมว่าถ้าผมพูดอวยขนาดเนี้ยมันจะมีคนผิดหวังแน่นอนอ่ะเพราะหนังค่อนข้างจะเล่าเรื่องช้าแต่สำหรับผมเนี่ยความสโลเบิร์นความค่อยๆเล่าเรื่องเนิบๆสำหรับหนังWhere We Belongเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักและเป็นเหตุเป็นผลอยู่ซึ่งผมมองว่ามันเป็นการสโลเบิร์นที่ไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อะสำหรับผมเรื่องเวลาสำคัญนะเว้ยสำคัญนะเวลาที่หนังใช้เล่าเมสเซจบางอย่างผมจึงบอกว่าผมไม่ได้ชอบหนังสโลเบิร์นเป็นทุนเดิมไม่ใช่คนโหยหาการดูหนังสโลเบิร์นเอางั้นละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าหนังอย่าง Where We Belong เนี่ยมันมีความสโลเบิร์นอยู่เอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ได้เคยดูหนังสโลเบิร์นมาก่อนไม่เคยลิ้มรสความเป็นสโลเบิร์นมาก่อนหรือหนังเล่าเรื่องเนิบๆเนี่ยผมมองว่าคุณอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้เผลอๆคุณอาจจะหลับแต่ถ้าใครอินกับหนังอาร์ตที่ค่อยๆเล่าค่อยๆปั้นทิ้งเฟรมเพื่อเมสเซจบางอย่างบางทีเฟรมนิ่งๆและให้ตัวละครทำกิริยาบางอย่างเพื่อบอกเล่าเมสเซจการทิ้งเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าการทิ้งเฟรมทิ้งเดดแอนนานๆอย่างเงี้ยมันเป็นผลทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งคือคนเราอะเฟิร์สอิมเพรสชั่นครั้งแรกเจนนิตออกมายืนลวกก๋วยเตี๋ยวปุ๊บคุณก็จะเห็นเจนนิตลวกก๋วยเตี๋ยวก่อนแต่ว่าถ้าเฟรมนั้นอะมันแช่เกิน10วินาทีคุณจะเริ่มมองแล้วในหม้อมีอะไรวะเอ้ยไอคนไอลุงข้างหลังแม่งนั่งทำอะไรวะกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเปล่าวะเอ้ยพ่อมานั่งคิดเลขคิดถูกป่ะน่ะเอ้าเพื่อนมาแล้วเพื่อนมานึกภาพอะมันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นจิตวิทยาที่ผู้กำกับพยายามเล่าในการทิ้งเฟรมทำไมเขาถึงใช้การทิ้งเฟรมมันเพื่อเหตุผลแบบนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยหนังที่ใช้การทิ้งเฟรมแบบเนี้ยผมต้องบอกอย่างนึงว่าเล่ายากคือปกติถ้าใคร
ค่อนข้างเป็นคนที่ดูหนังบล็อกบัสเตอร์เยอะฟีลลิ่งหนังขายหนังป๊อปคอร์นฟาสต์ฟู้ดมูฟวี่นึกภาพอ่ะสมมุติถ้าหนังเจนนิสเนี่ยเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์นะตัดฟิลแบบบล็อกบัสเตอร์นะมันก็จะเห็นเจนนิสเข้ามาอินเสิร์ตป้ายร้านอินเสิร์ตหม้อก๋วยเตี๋ยวเห็นน้ำเดือดๆตักเนื้อเห็นเสิร์ฟใส่ชามฟอลโล่ตามชามมือเจนนิสอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเที่ยวกับแมรี่ลองเนี่ยแบบนั้นน่ะที่มีการตัดคัทเห็นลับเนี่ยมันเป็นการบังคับดูแต่การทิ้งเฟรมแบบนี้การตัดคัทการลำดับภาพในเชิงหนังอาร์ตแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเล่นกับจิตวิทยามันเป็นการเล่นกับคนดูโดยซึ่งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการชิงไหวชิงพริบระหว่างตัวคนเล่ากับคนดูอย่างแท้จริงหมายความว่าผู้กำกับเลือกที่จะทิ้งเฟรม1เฟรมโดยที่ไม่ตัดคัดอะไรเลยนั่นหมายถึงผู้กำกับไม่ได้บังคับคุณให้ไปมองช้อนมองเท้ามองตีนมองมือมองหน้าที่กำลังขมวดคิ้วมองในหม้อว่าคืออะไรมองเมสเซจที่อยู่บนผนังที่แอบแฝงอะไรบางอย่างนึกภาพว่าผู้กำกับเขาไม่ได้ตัดคัดเพื่อบังคับให้คุณดูสิ่งเหล่านั้นเขาเลือกที่จะทิ้งแล้วมึงดูเอาเองกูทิ้งให้มึง15วินาทีเริ่มนึกภาพว่ามันเป็นฟีลลิ่งนั้นส่วนตัวผมอะถ้าเวลาต้องดูหนังที่เป็นอาร์ตหรือเป็นสโลเบิร์นจริงๆเนี่ยด้วยความที่ผมไม่ได้ปราบปลื้มความเป็นสโลเบิร์นหรือความเป็นหนังอาร์ตขนาดนั้นนึกภาพผมต้องออกตัวก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีการเตรียมตัวพอรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนั้นด้วยฝีมือพี่คงเดชปั๊บเนี่ยผมก็จะรู้แล้วอ่ะพี่คงเดชจะเล่นอะไรกับผมจัดมาเฟรมต่อเฟรมฉากต่อฉากเดี๋ยวกูมาดูกันดูดิพี่เล่าอะไรผมเห็นอะไรแล้วเรามาแชร์กันประมาณนั้นฟีลลิ่งของความสนุกสำหรับผมที่มีต่อหนังพี่คงเดชที่มีต่อหนังแวมบีวีลองนะมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นเว้ยซึ่งถามว่ามันสนุกไหมส่วนตัวผมเนี่ยสนุกอยู่พูดเหมือนจะไม่ชอบนะแต่สนุกอยู่แต่สำหรับผมมีอย่างเดียวคือหนังเรื่องนี้ถ้าถามผมความรู้สึกผมนะถ้าไม่ใช่พี่คงเดชเอางี้ละกันถ้าไม่นับว่าผู้กำกับคือใครนับว่าหนังเรื่องนี้คือแวมบีวีลองชิ้นงานชิ้นเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าสามารถเล่าให้รวดเร็วเข้าประเด็นไวกว่านี้ได้อีกมีจังหวะจากคนที่รวดเร็วกว่านี้ได้อีกแล้วสามารถหักอารมณ์กว่านี้ได้อีกนะสำหรับผมนะนี่คือความคิดของคนดูเลยนะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเล่าให้มันอิ่มกว่านี้อีกให้มันรวดเร็วกระชับกว่านี้ใช้คำนี้แล้วกันซึ่งจริงๆแล้วหนังมันก็มีความกระชับในตัวมันในแบบของมันอยู่แล้วนะแต่นี่ผมพูดให้เห็นภาพแล้วกันจบให้มันหักบิ้วแล้วจบให้หักอารมณ์ในช่วงคลายแม็กซ์กว่านี้ได้อีกหนังอย่างWhere We Belongเว้ยถ้าใครยังไม่ไปดูนะผมขอให้เตรียมตัวอย่างนึงคือผมดูตอนรอบทุ่ม10จบ 3:40 ปะเอางี้แล้วกันเนี่ยรวมสารตะหนังตัวอย่างที่อะไรทุกอย่างละแล้วหนังเล่าเรื่องช้าไม่ช้าระดับนึงเขาค่อยๆเล่าแต่ทุกๆการเล่าของเขาอ่ะคุณต้องไปสังเกตผมอยากจะแนะนำให้คุณเก็บรายละเอียดทุกๆอย่างทุกๆคำถามที่เขาโยนลงไปมันมีคำตอบอยู่ในนั้นหนังอย่างWhere We Belongเนี่ยไม่ใช่หนังอาร์ตเฮ้าส์ที่แบบดูยากซะขนาดนั้นเลยมันไม่ใช่หนังอาร์ตขนาดนั้นมันไม่ใช่หนังตีความเยอะขนาดนั้นคือตัวพี่คงเดชเองอ่ะเขาพยายามทำกลิ่นอาร์ตเฮ้าส์ออกมาเขาพยายามสร้างกลิ่นอาร์ตเฮ้าส์ในแบบWhere We Belongเนี่ยที่ค่อนข้างดูง่ายในระดับหนึ่งแต่ที่ทุกคนเกิดคำถามเพราะว่านั่นเป็นความตั้งใจของตัวผู้กำกับที่ต้องการจะเล่นกับคำถามอย่างเช่นเจนนิสทำไมที่ผมจะไม่พูดนะมันอาจจะดูอึดอัดนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดแล้วมันจะสปอยผมจะไม่สปอยเลยสักนิดเดียวเจนนิสทำไมสถานที่นี้ยังไงผู้หญิงคนนั้นทำไมผู้ชายคนนั้นทำอะไรและครอบครัวนั้นเป็นยังไงเหตุการณ์นี้เกิดอะไรและยังไงวะนึกภาพไหมเขาต้องการจั่วคำถามนี้อยู่แล้วแต่เขามีคำตอบแต่พี่คงเดชเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการเล่าแบบเขาจั่วคำถามทิ้งให้คุณไปก่อนจั่วคำถามไปก่อนแล้วไอ้ความช้าความเนิบของเขาอ่ะนั่นแหละคือระยะทางที่เขาโยนเบาะแสให้คุณเขาโยนเฟรมทิ้งให้คุณดูบางเฟรมทิ้งเกือบนาทีอะไรเงี้ยเพื่อที่เขาอยากจะเล่นกับคุณพี่คงเดชอยากจะเล่นกับคนดูอย่างคุณว่าผมอยากจะเล่าอ่ะแมสเซจตรงเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแมสเซจที่พี่คงเดชเล่าอ่ะผมเชื่อว่ามันสามารถทัชเด็กไทยทุกคนได้ตัวละครเป็นเจนนิสกับมิวสิกเป็นเพศหญิงก็จริงแต่สำหรับผมอะผู้ชายผู้หญิงใครก็ได้เว้ยที่เป็นวัยรุ่นไปดูได้เลยมันเป็นหนังที่คุยกับคุณนะคุยกับคนไทยคุยกับชีวิตวัยรุ่นคนไทยในแบบของพี่คงเดชนึกภาพไหมครับถ้าคุณไปดูช่วงแรกๆคุณจะงงจนมีความรู้สึกสำหรับผมนะเมื่อไหร่มึงจะมีคำตอบสักทีวะนึกภาพว่าแต่มันเพลิดเพลินได้อยู่ผมกล้าพูดว่าช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยผมเกือบจะถอดใจกับหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะเกือบจะถอดใจตรงที่ว่ามันดูเป็นหนังวัยรุ่นธรรมดาเปล่ามันดูแบบมันก็ธรรมดาอยู่นะพอมันผ่านครึ่งชั่วโมงไปปั๊บมันเริ่มเว้ยมันเริ่มที่จะคว้าเราไว้เก้าอี้เหมือนกับว่าพอเราดูครึ่งชั่วโมงปั๊บเราเริ่มถอดใจแล้ว
พอเริ่มถอดใจปั๊บเนี่ยเหมือนพี่คงเดชแม่งเอื้อมมาจากจอแล้วคว้าเสื้อมึงไว้คว้าแขนเสื้อแล้วช้าก่อนไอ้หนุ่มดูเรื่องราวต่อจากนี้ตึ๊บ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 โอ้โหมันเป็นหนังดราม่าที่ผมว่าถ้าคุณเก็ตในสิ่งที่ผู้ชายที่ชื่อคงเดชพยายามจะเล่าเนี่ยถ้าคุณเก็ตเขานะคุณจะรู้ว่าเขาพยายามเล่าเรื่องที่มันใกล้ตัวคุณเฮี้ยๆเลยแล้วเอามาตลบเล่าได้สำหรับผมโคตรฉลาดแต่หนังอย่าง Where We Belong เนี่ยผมไม่ให้10คะแนนมันมีปัจจัยหลายอย่างพูดตามตรงว่า10คะแนนของผมมีเรื่องรสนิยมด้วยไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวมันต้องดีด้วยแต่ถ้าดีแล้วไม่มีเรื่องรสนิยมเกี่ยวข้องอะWhere We Belongสามารถ10ได้แต่คราวเนี้ยมันเป็นคะแนนที่ผมให้เพราะฉะนั้นมันมีรสนิยมลงไปด้วยพูดถึงเรื่องนึงเทคนิคสังเกตอย่างนึงนะช่วงที่ไม่ใช่ซีนดรามาติกหนักช่วงซีนที่เขาเล่าไปเรื่อยๆอย่างรีแลกซ์ผมใช้คำนี้แล้วกันมันเป็นโชว์ซีนแบบรีแลกซ์อ่ะสังเกตว่าพอเป็นโมเมนต์ธรรมดาเนี่ยเขาจะเลือกใช้แฮนด์เฮลป์หรือเป็นโชลเดอร์ลิกหมดเลยแล้วกล้องมันจะมีมูฟเมนต์ที่ไม่นิ่งคือมันจะมีมูฟเมนต์เหมือนแฮนด์เฮลป์ถ้าพูดถึงแฮนด์เฮลป์เนี่ยเดี๋ยวผมมีช็อตตัวอย่างให้มันจะอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบไม่นิ่งซะทีเดียวแต่เมื่อไหร่ที่พี่คงเดชอะต้องการที่จะฮิตด้วยดราม่าแล้วปุ๊บเนี่ยเขานิ่งเลยซีนเขานิ่งเลยทิ้งนิ่งๆเห็นอารมณ์นึกภาพไหมครับเห็นหน้าทิ้งนานๆเห็นซีนสำหรับผมเนี่ยมันทรงพลังมากมันทรงพลังเพราะอะไรเดี๋ยวมีคนถามโอ้ยไอ้เหี้ยเวอร์เปล่านี่ผมมองสำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับมองเผื่อไว้โอ้ยเวอร์เปล่าไอ้เหี้ยทิ้งนิ่งๆแล้วมึงบอกว่าโอ้ยเพอร์เฟกต์แล้วทิ้งนิ่งๆแล้วเพอร์เฟกต์เหี้ยอะไรมันต้องบิวอัพสิมันก็ไม่พูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวมันมีจังหวะจากโคนของมันด้วยความที่ผมบอกว่าพอมันเป็นโชว์ซีนแบบรีแลกซ์แล้วอ่ะมันใช้ชอลเดอร์ลิกหรือแฮนด์เฮลป์มันไม่นิ่งพอเข้าซีนไคลแม็กซ์มันนิ่งปั๊บเนี่ยมันฮิตเลยหนังทั้งเรื่องส่วนใหญ่พอเล่าโมเมนต์ธรรมดาของกิริยาตัวละครต่างๆเนี่ยมันจะไม่เพอร์เฟกต์มันจะมีตัดจ้ำด้วยนะเขาเรียกมันจ้ำองศากล้องมันจ้ำนะตรงนั้นเลยหรือบางทีตัดกว้างจ้ำกว้างเลยพี่คงเดชคงอยากให้หนังของพี่คงเดชเนี่ยดูมีความเป็นธรรมชาติมีความเขาเรียกว่าคอนแทคกับตัวนักแสดงกับตัวละครเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพอเขาทำอย่างนั้นปั๊บนะพอเป็นซีนดราม่านะคุณไปดูมีการตัดคัดแบบตรงกดเป๊ะๆวางกว้างข้างรับหน้าเจนิดฝั่งนี้รับหน้าตัวละครตัวหนึ่งฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสเต็ปของหนังที่ปั้นซีนชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยผมอยากจะบอกคุณคือหนังเรื่องนี้พอมันช้าให้คุณตั้งใจดูและสังเกตและมีสมาธิกับมันแต่พอคลายแม็กซ์เนี่ยคุณโยนโจทย์ที่คุณมีในหัวออกมากลางให้หมดเลยเว้ยเพราะเมื่อไหร่ที่ดราม่าปั๊บมันคือคำตอบของโจทย์คุณณตรงนั้นแล้วดราม่า1ครั้งเนี่ยมันตอบมากกว่า1คำถามหนังเรื่องอย่าง Where We Belong เนี่ยไม่ได้เป็นหนังที่จั่วแล้วตอบแล้วจั่วแล้วตอบแล้วจั่วแล้วตอบมันจั่วคำถามจั่วแล้วตอบทีเดียว10คำถามนึกภาพอ่ะมันจั่วตอบทีเดียว8คำถามมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังอย่าง Where We Belong ผมขอให้ที่9คะแนนเอาจริงๆหนังอย่าง Where We Belong เนี่ยที่เป็น9เนี่ย1คะแนนเนี่ยหายไปเพราะอะไรสำหรับผมนะหายไปเพราะอย่างเดียวเลยรสนิยมผมมีความรู้สึกว่า Where We Belong เนี่ยพูดว่ากระชับแล้วกันมันเป็นเรื่องสไตล์ผมบอกแล้วในจังหวะจากโคนอ่ะมันสามารถที่จะกระชับกว่านี้ได้อีกแล้วพอมันกระชับได้กว่านี้มันอาจจะเล่นเรื่องจังหวะต่างๆเรื่องเบาะแสต่างๆโยนให้มันดูกระชับกว่านี้แล้วมันฮิตปึ้งหักพัวนึกภาพอ่ะสำหรับผมอ่ะมันต้องการการกระชับกว่านี้ผมเลยมีความรู้สึกว่าหนังอย่าง Where We Belong เนี่ย9คะแนนแต่เป็นหนัง9คะแนนอีก1เรื่องที่ผมบอกเลยว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนผมย้ำตรงนี้ว่าหนัง Where We Belong ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่สำหรับผมบอกก่อน Where We Belong ผมไม่ร้องนะผมไม่ร้องแค่น้ำตาซึมๆแล้วอมยิ้มไม่ถึงกับร้องไห้แบบโอ้ยแทงใจแล้วร้องไห้น้ำตาไหลพลากผมไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมอะมันส่งความรู้สึกที่แบบถ้าย้อนเปรียบเทียบเวลาในอดีตนะนึกถึงเหมือนตอนที่คุณอยู่มัธยมอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงก่อนเข้ามหาลัยอ่ะคุณจะมีความแบบเคว้งคว้างมันไม่ได้เศร้าถึงขั้นแบบร้องไห้น้ำตาแตกเสียญาติผู้ใหญ่นึกภาพไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ไอ้เหี้ยมันเคว้งคว้างมันโคตรเหงามันโคตรหม่นมันโคตรเทาๆเลยมันโคตรแบบ
นี่กูต้องเลือกแล้วกูจะต้องไปอย่างนี้ใช้ชีวิตแบบนี้กูจะต้องอยู่กับอารมณ์แบบนี้จริงๆหรอกูต้องอยู่แบบนี้จริงใช่ไหมก็ได้วะอ่ะไปก็ไปเฮียแล้วหวังว่าสิ่งที่เราเลือกหรือทางที่เราเลือกเนี่ยมันจะแบบไม่ทำร้ายเรามากนักแล้วกันเพราะณตอนเนี้ยกูโคตรหม่นแล้วโคตรแบบรู้สึกแบบดาวอะรู้สึกดาวอะอารมณ์มันดาวอะมันไม่ได้แบบร้องไห้แบบเจนนี่มิวสิกมันไม่ใช่ฟิลนั้นมันไม่ขนาดนั้นสำหรับผมนะอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมขอฝากไว้อย่างหนึ่งเว้ยหนังไทยต้องการอะไรแบบนี้ว่ะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต้องการอะไรแบบนี้เอาจริงมันเป็นหนังที่โอเคมันไม่ได้แบบเหมือนหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ทุกเพศทุกวัยดูได้มันไม่ใช่แบบนั้นแต่นึกภาพไหมว่าอุตสาหกรรมไทยอ่ะมันจะเติบโตไปข้างหน้ามันจะเป็นที่ยอมรับต่อชาวโลกเหมือนหนังอินเดียบอลิวูดเหมือนหนังเกาหลีเหมือนหนังญี่ปุ่นที่ชาวโลกเขาเปิดให้การยอมรับนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังไทยอ่ะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอ่ะมันต้องการอะไรแบบเนี้ยมันต้องการความเป็นภาพยนตร์มันต้องการการใส่ใจมันต้องการหนังที่เป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าผมต้องการให้แบบโอ้ยหนังอาร์ตโอ้ยเชื่ออาร์ตอาร์ตอาร์ตกันตลอดเวลาไม่ใช่ถ้าอย่างโอบอยก็ได้เออทุกคนรู้จักแหมพอพูดถึงโอบอยหนังโอบอยอะไรเงี้ยอย่างโอบอยอย่างเงี้ยสำหรับผมก็ไม่ได้อาร์ตมากแล้วเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันดีอย่างเชิมอย่างหนังพี่คงเดชเลยเชิมกอดกอดผมก็ชอบกอดนะกระแตเล่นเป็นนางเอกโอ้โหพอวิ่งทีไรแล้วมันกอดรัดฟัดเหวี่ยงนี่โอ้ยโย ไม่ได้ดูแขนที่3เลยเหี้ย อะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสำหรับผมเนี่ยมันคือโอ้โหดีเออเหมือนอย่างไอ้นี่ก็ได้ฟรีแลนซ์ของพี่เต๋ออย่างฉลาดเกมโกงอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันสร้างบรรยากาศมันสร้างสีสันให้คนดูได้ไม่ใช่ตลกป้องชึ่งผีตุ้งแช่ตลกป้องชึ่งผีตุ้งแช่ตลกป้องชึ่งผีตุ้งแช่นะครับครับมีก็ได้แต่สลับกันไงเอาเป็นว่าฝากด้วยแล้วกันครับอยากให้หนังไทยมีอะไรแบบนี้เยอะๆมีสีสันมีในเชิงมีดราม่าแล้วเราหวังว่าเราคงจะได้เห็นช่องอื่นในสไตล์แบบนี้บ้างอย่างเช่นเทเลอร์เฮอร์เลอร์แอคชั่นหรือสืบสวนไหมเอออยากเห็นสืบสวนอีกไงสืบสวนสอบสวนหนังไฮป์หนังโจรกรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยหนังฆาตกรรมมั่งเออถ้าพูดกับคนไหนกล้าเล่าแล้วนักลงทุนคนไหนกล้าจ่ายตังค์ก็คงจะได้เห็นกันอีกแต่ยากหนังสไตล์นี้บ้านเรานะมันทุนมันก็ไม่ได้แบบมีเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่หนังบล็อกบัสเตอร์ที่ขายได้แน่ๆเขาก็จะได้ทุนไปก่อนเขาก็จะได้ช่วงโอกาสไปก่อนอ่ะฝากไว้ด้วยครับผมเพเซอร์ผม Sick and True ยังสั่งได้2ลายแล้วลายที่3เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการดีไซน์และออกแบบนะครับแล้วก็ที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวอยู่ในช่อง Exceed Entertainment ครับผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกอย่างได้เลยเพื่อเป็นการสนับสนุนและถ้าใครแบบไม่ได้ถึงกับอยากใส่เสื้อเว้ยแต่อยากสนับสนุนมีเหมือนกันก็สามารถโดเนทดูข้อมูลได้ที่ใต้คลิปเลยครับมีบางคนโดเนทมาไม่มากก็น้อยผมก็ต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆการโดเนทขอบคุณทุกๆยอดวิวและขอบคุณทุกๆคนที่ไม่ข้ามแอดข้ามก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครไม่ข้ามแอดก็จะขอบคุณเป็นพิเศษขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆยังไงซะเดี๋ยว Where Will Be Long ตัวโคตรสปอยปล่อยเร็วผมขอบอกก่อนปล่อยเร็วแน่นอนเพราะว่าอยากจะสปอยมากกว่าอ่ะและอาทิตย์นี้มี2เรื่องเลยคืออีกเรื่องคือเป็น Toy Story 4เดี๋ยวมีความรู้สึกหลังดูมาติดๆกันนี่แหละยังไงซะก็ติดตามดูครับคลิปหน้าจะเป็นอะไร Q&A Godzilla ถ่ายไว้แล้วตัดไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอาหนังใหม่ก่อนเมื่อมันช้าไปแล้วให้มันช้าไปเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะครับผมยังไงซะวันนี้ก็ลาไปก่อนคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีประเทศไทยสวัสดีครับ